DFM DJ Playlist by DJ อ้อมค่ะสนับสนุนโดยใหม่ไดกิน Max Inverter เย็นเร็วทนเต็ม Max ต้องไดกิน Max Inverter เต้นหนุกไหมคะยกตัวหนุกไหมคะคุณผู้ฟังคือคนที่ขอบอกขอเพลงตื๊ดใช่ไหมแล้วบอกว่าหนูเกิด29พี่จะเปิดอะไรก็ได้หนูพร้อมได้พี่ก็เปิดคละกันไปให้หนูความพร้อมของหนูคละไปในที่นี้คือคละรุ่นคละวัยเพราะอะไรคะมีทั้งพิกซี่มีทั้งไทรอัมคิงดอมผสมยูมีหมากกันเลยมิลลี่อีกโจอี้บอยแล้วก็แอลลี่ถูกไหมคะเรียกได้ว่าครบไหมครบทุกเจเนอเรชั่นไปถึงพ่อนักร้องแล้วอะอีกนิดเดียวจะเป็นพ่อนักร้องเลยคือพี่อ่ำไม่ใช่แต่อันนี้คือเวอร์ชันลูกนะคะก็เรียกกันว่าให้คุณผู้ฟังได้ขยับขออะไรมาถ้าจัดให้ได้ก็จะพยายามจัดไปเพราะตอนนี้4โมงเย็นกว่าๆก็อยากจะดูแลจิตใจคนที่ปวกเปียกบางทีทำงานมาแล้วปวกเปียกบางคนขึ้นอยู่บางคนกำลังหงอยใช่เมื่อกี้เราคุยกันว่ามีนิสัยอะไรไหมที่คุณผู้ฟังอยากปรับหรือว่าอยากเปลี่ยนเพราะมันอาจจะมีผลทั้งกับเราและไปกระทบคนอื่นคือถ้าจะแบ่งมันมีหลายอันแต่หนึ่งในนั้นจะเป็นเรื่องของอารมณ์ที่ร้อนไม่น่าเชื่อนะคะว่าอ้อมจะมีเพื่อนได้เยอะขนาดนี้ว่าอารมณ์ร้อนและร้อนแล้วพร้อมบวกในที่นี้ไม่ใช่ทัศนคติบวก positive think positive นะคะครับเข้าไปบวกกับเขาเลยหลายคนเลยทีเดียวรวมไปถึงบางคนบอกว่าอยากเลิกนิสัยกินขนมไปดูซีรีส์ไปเธอเลิกทำไมนิสัยเนี้ยกำลังดีเธอสั่งป๊อปคอร์นสิแล้วเธอผสมหลายๆรสด้วยโอ้โหชีวิตดีเลยนะนอนอืดขึ้นมาเลยฉันไม่อยากจะคุยเนาะยิ่งดูดึกนะแล้วไล่ไปถึงเช้านะเธอสภาพเลยดีกว่าหรือบางคนบอกว่าอยากเปลี่ยนนิสัยที่ตัดสินคนอื่นไปก่อนที่จะคุยกับเขาชื่นชมตรงนี้ที่รู้ตัวเองนะคะเพราะอคติเนี่ยคุณผู้ฟังเป็นเรื่องสำคัญไม่ว่าจะเป็นอคติบวกหรือลบคุณผู้ฟังบอกว่าเป็นแง่ลบได้นะคะแต่พอได้คุยแล้วมันไม่ได้แย่อย่างที่เราคิดไปก่อนก็ดีเอาจริงเรื่องอคติมันสำคัญนะคะอคติบวกก็สำคัญมันจะกลายเป็นว่าคนที่ฉันรักทำอะไรก็ไม่ผิดแต่อคติลบคือไอ้นี่พูดอะไรก็ไม่ถูกเออหรือการยอมคนมากเกินไปแล้วทำให้ตัวเองทุกข์เนี่ยเราต้องหัดเซตบาวดารีฝึกการปฏิเสธเซโนให้เป็นในบางกรณีค่ะคุณผู้ฟังเพื่อตัวเราเองแต่ไม่ได้ทำแบบเห็นแก่ตัวนะแต่ทำเพื่อรักษาใจของตัวเองอย่างอยู่ในขอบเขตเหมือนกันส่วนในเรื่องของอารมณ์หลายๆคนที่บอกว่าเรื่องของอารมณ์ร้อนก็พยายามทำอย่างที่คุณอ้อมบอกคุณอ้อมก็ใช่ว่าทำได้ค่ะคุณผู้ฟังเรื่องอารมณ์ร้อนตัวขึ้นเลยเหมือนกันแต่ถามว่าไออารมณ์ร้อนที่คุณผู้ฟังอ่ะบอกว่าเนี่ยเวลาใครพูดหรือว่าทำอะไรไม่ได้ดังใจจะโมโหมากพร้อมบวกเลยอ่ะสักพักพอเอาออกไปแล้วก็จะรู้สึกว่าไม่น่าทำอ้อมเข้าใจความรู้สึกนี้นะคุณผู้ฟังแล้วมันจะเปลี่ยนยากนับหนึ่งจะถึงพันบางทีมันก็ทะลุออกมาสิ่งหนึ่งที่ทำได้คือหนึ่งต้องไม่ย่อท้อที่จะพยายามปรับมันไปเรื่อยๆเพราะว่าถ้าเกิดว่าท้อกลางทางแล้วบอกว่าเฮ้อพยายามเท่าไหร่มันก็ไม่ดีขึ้นไม่ต้องมันมีแบบนี้ไงมันเหนื่อยอ่ะที่จะปรับแต่อย่าลืมว่าเราทำแบบนี้มาเท่าไหร่ของอายุถูกไหมคะมันก็เลยแล้วมันเคยชินแล้วไงคุณผู้ฟังมันก็อาจจะไม่ง่ายแต่ถ้าทำได้อ่ะช่วงแรกมันอาจจะยังไม่เห็นผลมากนะคะเพราะว่าถ้าเราต้องการผลประจักษ์คือปากเราไม่พังพลาดออกไปอ่ะแต่ว่ามันอาจจะปรับมุมปากออกแล้วอะไรเงี้ยก็มีถูกป่ะก็ค่อยๆฝึกไปเดี๋ยวมันอาจจะดีขึ้นคือถ้าอธิบายมันมีหลากหลายมากอะมันมีทั้งตั้งแต่แบบว่าให้มองความโกรธนั้นเลยอะคือเขาก่อนอื่นต้องบอกว่าเขาไม่ได้บอกว่าเราห้ามโกรธนะโกรธได้คุณผู้ฟังการโกรธไม่ผิดอย่าห้ามแต่ให้รู้คือให้รู้ในที่นี้เพื่อให้รู้ว่าจะไม่ไปทำร้ายใครจะด้วยคำพูดหรือการกระทำคือรู้ว่าโกรธอะถ้าตัวเองเป็นคนปากไวเอามือปิดปากไว้ก่อนก็ได้อยู่ๆก็ทำเหมือนตกใจไปก่อนเอ๊ะเนี่ยแล้วปิดไว้ล็อกปากตัวเองเพราะใจล็อกไม่ทันไงข้างในใจด่าเป็นพรวดแล้วแต่ล็อกปากไว้ล็อกนิ้วที่จะพิมพ์หาเขาหรือล็อกขาไว้ที่จะไปเตะใครหรือจะไปหยิบอะไรคือล็อกตัวเองไว้ก่อนถ้าเราโกรธนะแล้วบอกตัวเองว่าไอ้ที่คิดทั้งหมดที่อยากจะทำอ่ะเราจะได้รับการทำทั้งหมดแต่ให้เราใจเย็นก่อนแล้วเดี๋ยวเราได้ทำแน่แล้วเดี๋ยวมันจะเรียบเรียงเองเพราะถ้าทำไปตอนนั้นมันมีแต่แย่กับแย่ถามพี่สิน้องพี่ทำมาก่อนครบหมดแล้วประสบการณ์ตรงโอ้โหเรียกว่าประสบการณ์หนักแน่นเลยดีกว่าพร้อมบวกกับคุณผู้ฟังบวกกับเขาไปทั่วซึ่งมันไม่ดีคุณผู้ฟังแล้วเราก็จะนั่งจ่อยเองว่าแบบรู้อย่างนี้นะเมื่อกี้ไม่น่าวันนั้นไม่น่าตอนนั้นไม่น่าถูกป่ะครับมันก็แย่นะแต่ก็ดีใจที่คุณผู้ฟังเขียนมันออกมานะ
เป็นกำลังใจให้นะคะว่าช่วงที่เรากำลังตั้งใจที่จะปรับหรือเปลี่ยนอะไรอาจจะต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งทำได้บ้างไม่ได้บ้างแต่เชื่อไหมคะพอจังหวะที่มันได้ขึ้นมาคุณจะเห็นว่าผลน่ะมันงอกงามเวลาเราปลูกต้นไม้ปลูกอะไรมันไม่ได้ลงดินปุ๊บแล้วมันขึ้นได้เลยเด้อบางคนก็ต้องเขาเรียกว่าต้องทำหน้าดินใหม่ต้องเตรียมดินอยู่ตั้งเยอะหาเมล็ดพันธุ์รดน้ำใส่ปุ๋ยกว่าผลมันจะออกงอกมาเพราะฉะนั้นนิสัยที่เราเคยไม่ชอบมันเราเองยังมองว่ามันไม่น่ารักเลยและอยากจะปรับและเปลี่ยนมันคงต้องให้เวลาเขาในการที่จะปลูกสิ่งใหม่ๆขึ้นมาแล้วก็ถอนรากถอนโคนไอ้สิ่งที่แย่ไม่ง่ายค่ะคุณผู้ฟังแต่ถ้าวันนี้เรายอมรับตัวเองได้ก่อนอ้อมเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นได้เสมอนะคะอังคารคลุมโป X สนับสนุนโดยเตรียมทะยานกับโอกาสที่จะมากับ BBLAM อาทิตย์หน้าเจอกันวันอังคารนะคะคุณผู้ฟังกับคุณแจ็คเดอะโกสต์ค่ะจะมาอยู่ตรงนี้ด้วยกันส่งท้ายเดือนกุมภาพันธ์นะคะวันสุดท้ายของเดือนกับวันอังคารอังคารคลุมโป่งกับทะยานกับโอกาสที่จะมากับ B Asia และ B Jim Equity Mobile Banking ธนาคารกรุงเทพเรื่องเล่าของเขาจะน่ากลัวขนาดไหนแล้วคุณอยากจะเล่าอะไรมาเจอกัน2 ชั่วโมงเต็มๆค่ะ